คุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นลบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีหยุดยาวกันด้วยแล้วก็ปัจจัยหลักๆ ก็จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์นะครับแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงฮะครับก็ต้องบอกว่าระยะสั้นน่าจะผันผวนแล้วก็อาจจะมีแรงปรับพอร์ตลดน้ำหนักก่อนการหยุดยาวนะครับอย่างไรก็ตามเราคาดว่าหลังจากการหยุดยาวกลับมาแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรวมของตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ตอบดีขึ้นครับค่ะเราประเมินจากปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะของการประชุมเฟดเองก็ดี GDP สหรัฐเองก็ดีที่เราจะรู้ผลกันในช่วงวันหยุดกับการลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยมีจังหวะของความผันผวนลงไปแนวรับสักประมาณเท่าไหร่คะก็เราคิดว่าตลาดที่ผ่าน 1,555 ขึ้นมาแล้วเนี่ยการถอยกลับลงมาน่าจะไม่ลึกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่ำกว่า 1,550 ครับแล้วก็ให้น้ำหนักของการยกกรอบการเล่นขึ้นเป็น 1,550 ถึง 1,590 ครับก่อนที่จะหยุดยาวเนี่ยนักทุนควรจะต้องปรับพอร์ตออกไปก่อนอย่างที่คุณกิตพลบอกไหมครับผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเราถือหุ้นในกลุ่มไหนนะครับจริงๆแล้วจะเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดกังวลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวการเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วแต่ว่ากังวลความเห็นของเฟดในช่วงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องตัวแนวโน้มของเงินเฟ้อแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจมากกว่าว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจถดถอยนะครับถ้ามาดูในบ้านเราเนี่ยผลของเศรษฐกิจถดถอยอเมริกาคงกับเราคงไม่เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าจะเป็นภาพของความกังวลในเรื่องตัวผลประกอบการมากกว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องตัวผลประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นว่าจะเอาเพื่อฟอร์มตลาดได้ในช่วง1เดือนข้างหน้านะครับกลุ่มดังกล่าวจริงๆกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มธนาคารครับเพราะว่าประกาศงบออกแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มอื่นอาจจะมีงบที่แย่และยังไม่ประกาศแต่ว่าธนาคารเนี่ยปิดความเสี่ยงไปแล้วแล้วก็งบออกมาดีด้วยนะครับดังนั้นเราอาจจะธนาคารเอาเพื่อฟอร์มตลาดได้ในช่วงของ1เดือนข้างหน้าครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เราคิดว่าราคาอาจจะปรับตัวลดลงมาเยอะแล้วแล้วก็สะท้อนปัจจัยลบมากเกินไปเนี่ยกลุ่มพวกนี้ครับที่ราคายืนอยู่ในที่ต่ำเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวดีครับค่ะอย่างกลุ่มที่เริ่มมีแรงถอยลงมาพอสมควรเหมือนกันอย่างกลุ่มเปิดเมืองนะคะอย่างโรงพยาบาลตรงนี้รับได้ไหมคะเราประเมินยังไงบ้างคะผมคิดว่ากลุ่มที่เอาเพื่อฟองตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาในการพักบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็ช่วยประคองตลาดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในระยะเราคิดว่าในระยะหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยค่าเงินบาทที่มาทดสอบแนวต้านแถวใกล้ๆ37บาทเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณอะไรที่มันเป็นลบจริงๆนะครับเราน่าจะเห็นการแข็งค่ากลับซึ่งอาจจะทำให้ฟันโฟเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยได้ด้วยนะครับดังนั้นภาพตรงนี้ผมคิดว่าในกลุ่มที่เคยเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอาจจะต้องให้เขาหยุดไปสักพักหนึ่งครับถ้าสนใจให้รอตั้งรับเมื่ออ่อนตัวครับครับแนะนำให้เริ่มกลับมาสะสมหุ้นเพิ่มขึ้นได้หรือยังครับช่วงเวลาแบบนี้ให้เน้นในกลุ่มที่ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลุ่มการเงินนะครับโดยเฉพาะจำนำทะเบียนรถหลายตัวเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น MTC ติดล้อหรือว่าสวัสดนะครับถ้าเป็นปิโตรเคมีเนี่ยตัวที่เราคิดว่าไม่ได้มีความกังวลเรื่องผลประกอบการก็จะเป็นตัวในด้าน IPL นะครับในกลุ่มพวกนี้ที่เป็นหุ้นใหญ่ที่น่าจะเป็นทาร์เก็ตของต่างชาติแล้วก็อยู่ในจุดที่เราไม่เสียไปต้นทุนเนี่ยในกลุ่มพวกนี้เราคิดว่าสามารถที่จะกลับมาซื้อได้ครับค่ะยังกลุ่มพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมาตอนนี้นี่เรามองว่าควรหลีกเลี่ยงหรือว่าเป็นจังหวะหรือโอกาสใหม่ไหมคะผมคิดว่าพลังงานอยู่ในจุดก้ามกึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินเฟ้อที่เฟดอาจจะพูดในการประชุมวันที่27นี้กับมุมมองเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระทบหุ้นพลังงานได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้หุ้นพลังงานอาจจะฟื้นตัวระยะสั้นได้แต่ไม่น่าจะขึ้นไปถึงขนาดทำจุดสูงสุดใหม่นะครับถ้านั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราก็มองว่าในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าอาจจะมีจังหวะของการปรับพอร์ตหรือว่าอาจจะเห็นการลดน้ำหนักลงจากช่วงความผันผวนในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าได้ครับดังนั้นผมคิดว่าคุณพลังงานเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับครับโอเคขอบพระคุณคุณกิตพลนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุมมองของคุณกิตพลนะครับจาก UOB KH นะครับลองเลือกสะสมหุ้นในกลุ่มที่ยังมีโอกาสเติบโตนะครับกลุ่มธนาคารน่าจะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดนะครับ